ผิดใจตอนฝึกฝนกายใจยังเปลี่ยนแล้วใจแน่แน่เท่านั้นวันนี้นะครับก็คือว่าได้กวาดจากใยตามหน้าต่างแล้วก็ตามเพดานผนังโบสถ์นะครับก็คือแบบพยายามทำให้มันสะอาดที่สุดนะครับอยากให้แบบว่าโบสถ์หน้าเข้าหน้าทำกิจกรรมครับรู้สึกดีครับที่ได้มาบูรณะศาสนศาสตร์เพราะว่าดูเหมือนอาคารแล้วก็ยังดีอยู่แต่ไม่ค่อยได้มีงานไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเรามาบูรณะแล้วก็ดูน่าใช้ขึ้นเยอะครับก็รู้สึกปลื้มรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะในเพศภาวะสัมมนานี้ครับเราได้มารับบุญเช็ดองค์พระอย่างนี้ด้วยครับก็รู้สึกปลื้มก็นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ทุกคนนะครับต่างร่วมมือกันนะครับทั้งชาวบ้านนะครับแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะครับที่ช่วยกันนะครับอย่างตั้งใจเลยนะครับทุกคนปลื้มมากเลยครับผมโอ้โหพอเสร็จแล้วหันหลังไปดูพระประธานที่ซึ่งเณรเองก็ปีนขึ้นไปทำความสะอาดด้วยไปเช็ดถูมาด้วยก็อิ่มครับรู้สึกอิ่มแล้วก็ปลื้มปิติใจมากเลยครับปีติใจไม่หมดเพียงเท่านั้นรบค่ำชาวบ้านหลายครอบครัวชักชวนกันมาสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิพร้อมพระธรรมทายาทซึ่งเป็นภาพที่ห่างหายจากจิตใจมาเนิ่นนานโครงการธุดงค์ธรรมชัยในครานี้จึงไม่เพียงปลุกกระแสให้เกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาแต่ยังได้ส่งเสริมวิถีปฏิบัติเยี่ยงพุทธศาสนิกชนให้แก่ชาวพุทธที่นี่อีกด้วยธรรมทายาทเดินบิณฑบาตด้วยกิริยาก้าวย่างอันสงบสง่างามช่างเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสุขใจอย่างล้นเหลือครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐเช่นนี้ช่างน่าปลาบปลื้มใจเป็นยิ่งนักจะเลือนเหมือนนกที่จากคอไม่อาวรเมื่อจรบาทนี้ก็มาใส่บาทก็มีความปรับเพิ่มใจนะไม่เคยมีพระที่มามากๆนี้ครับก่อนนี้ก็ปรับเพิ่มใจที่พระเข้ามาใส่บาทวันนี้พระธุดงค์มาใส่บาทวันนี้ผมก็ดีใจดีใจครับอยู่หน้าบ้านของผมนี่ผมก็ดีใจนะครับก็อยากจะทำอย่างนี้ให้มาบ่อยภูมิใจแล้วก็ดีใจครับได้พระมาถึงที่นะครับว่าปลื้มใจดีใจอยากให้มีอย่างนี้ทุกปีทุกปีเลยคือตอนนี้รู้สึกว่าปลื้มใจมากหมายถึงว่าพระมาเยอะก็ภูมิใจมาพัฒนาในวัดให้โดยมากที่วัดนี่ตั้งแต่สร้างมา30กว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าจะตกต่ำไปเพราะไม่ค่อยมีพระมาอยู่ครับตามความเป็นจริงอยากให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็
5 6รูปหรือ10รูปก็ยังดีครับใจครับวัดพระประชัยก็ยังไม่เจริญก็อยากให้เจริญกว่านี้วัดก็ขาดพระมานานมีพระอยู่ 2-3 องค์ท่านเข้าพรรษาทีก็มีอยู่ 4-5 องค์พระก็ยังไม่ครบก็อยากให้ครบอยากจะขอพระมาให้อยู่วัดพระประชัยเยอะๆครับก็ฝึกไปหมดก็มีพระน้อยก็ไม่ได้มีพระไปบิณฑบาตในบ้านแล้วก็มีพระนี่มาก็ดีใจมากที่ว่าไปบิณฑบาตเพราะว่านานไม่เคยมีพระมาบิณฑบาตแบบนี้ท่านก็ดีมากๆมาทำความสะอาดทุกสิ่งไม่ว่าจะโบสถ์หรือว่าศาลาหรือว่าพระพุทธรูปจำอยู่ในโบสถ์หรือว่าบนศาลาทุกที่ไม่ว่าห้องน้ำหรือโรงครัวท่านทำสะอาดหมดเลยดีใจแล้วก็ปลื้มใจถ้าให้พูดครับว่าดีใจมากๆมั้ยดีใจมากๆเลยแบบว่าไม่มีปรากฏน่ะไม่มีใครทําได้แบบถึงกับแบบนี้ชาวบ้านยังไม่เคยเข้ามาทําถึงกับได้ขนาดนี้เลยอยากให้มาแบบว่าอยากให้มาปีละหนก็ยังดีถ้าไม่ได้มาบ่อยก็ให้ปีละหนก็ยังดีถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ไปอยู่ที่นี่เลยอ่ะถ้าไม่มีพระเดชพระคุณของพ่อในวันนี้ก็พวกเราคงไม่ได้มาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องก็ขอเป็นตัวแทนของธรรมทายาทรุ่นที่38ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ให้ความเมตตาแก่ลูกชายพระลูกชายทั้งหลายในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณครับเมื่อถึงเวลาที่พระธุดงค์จะต้องเดินทางไปธุดงค์ต่อยังวัดหนองปลือก็มีชาวบ้านมาคอยส่งเพื่ออำลาจากด้วยความอาวรณ์ไม่อยากให้จากไปเลยซึ่งทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยอาวรณ์ธรรมทายาททุกรูปไม่เคยเสียดายช่วงเวลาแห่งความดีที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยเฉพาะในโครงการธุดงค์ธรรมชัยได้สร้างช่วงเวลาแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจความประทับใจให้เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนและความรู้สึกต่อเหตุการณ์เหล่านั้นไม่เคยจางหายเพียงกำลังรอคอยช่วงเวลาตกผลึกเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้างอีกไม่นานประสบการณ์ที่พระธรรมทายาททุกรูปได้พบเจอจะแปรเปลี่ยนเป็นหลักธรรมประจำใจเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นต่อไปธุดงค์ในโครงการธุดงค์ธรรมชัยท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวบ้านในชุมชนทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็พากันมาสั่งสมบุญบารมีกันมากขึ้นค่ะเกิดพลังศรัทธาและหวงแหนในพระพุทธศาสนา